สวัสดีครับวันนี้เล่นเกมผิดตรงไหนนะครับมีวิธีการลงแพทของฝั่ง PC นะครับของ GamePad 2021 Season Update มาให้นะครับเป็นแบบง่ายและรวดเร็วฉับไวนะครับสำหรับคนที่ชอบลงแพทเสื้อเพื่อให้มันออนไลน์ได้ 100% นะครับวิธีการง่ายๆครับอันดับแรกครับเข้าไปดาวน์โหลดตัวไฟล์ครับใน Mega นะครับซึ่งเดี๋ยวลิงก์เราจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับกดดาวน์โหลดครับโอเคตรงนี้เราได้ทำการดาวน์โหลดไว้แล้วเราก็จะพร้อมไว้เหมือนเดิมนะครับเหมือนของคลิปของ PS นะครับซึ่งเมื่อโหลดมาแล้วนะครับจะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า Pet Universe V1 PC Pet 2021 ลานะครับตรงนี้ถ้าเรามีการลง WinRAR หรือ WinZip ไว้เวลาเราเปิดมานะครับเราสามารถทำการ copy ทั้งหมดตรงนี้ไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องแตกไฟล์นะครับสะดวกรวดเร็วแต่ถ้าไม่มีนะครับต้องใช้วิธีการเดิมครับคลิกขวาครับแล้วก็แตกไฟล์แต่การแตกไฟล์ของ Pet Universe ของ PC เนี่ยเราต้องแยกไฟล์ไปที่ชื่อโฟลเดอร์นะครับอย่าแยกไฟล์ลงที่นี่นะครับไม่งั้นจะเต็มหน้าจอไปหมดเลยนะครับโอเคครับโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ได้นานมากหลังจากแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เข้าไปที่ document แล้วก็ไปที่ Konami ครับแล้วก็ Everyone Pass 2021 Season Update แล้วเข้าไปที่เป็นตัวเลขด้านบนนะครับเข้าไปใน Save ในนี้นะครับจะมีไฟล์อะไรอยู่เราไม่สนใจนะครับเรากดเลือกทั้งหมดครับติ๊ก System กับ Graphic ออกแล้วลบทิ้งไปนะครับให้เหลือแค่2ไฟล์นี้พอหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราแตกไว้นะครับ copy ทั้งหมดเลยมาวางไว้ในนี้ครับแล้วพอวางเสร็จนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นลองเปิดเกมเช็คดูนะครับว่าเรามีตัวของโลโก้และเสื้อต่างๆเข้ามาหรือยังนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่เกมกันนะครับครับตรงนี้กำลังเปิดเกมแล้วเดี๋ยวเราเช็คดูครับว่ามันมาหรือยังนะครับซึ่งตรงนี้เป็นวิธีการลงแบบง่ายเราไม่ได้เรียกว่าไม่ได้สนใจในตัวที่มันเป็น edit มาต่างๆของ PC นะครับเราต้องการแค่ให้เสื้อและโลโก้ต่างๆมันตรงนะครับเราไม่ได้มีตัวเสริมสกอร์บอร์ดเสริมผู้เล่นเสริมลีกเยอรมันเข้ามาซึ่งตรงนี้มันอาจจะมีลีกเยอรมันเข้ามาแต่ตัวผู้เล่นแล้วต่างๆมันไม่ได้อีดิตตามนะครับซึ่งมันเป็นเวอร์ชันแรกซึ่งในเวอร์ชันต่อไปของ Pet Universe เนี่ยมันน่าจะมีเพิ่มเข้ามานะครับโอเคเหมือนเดิมครับโอเคครับขออนุญาตปิดเสียงเพลงก่อนนะครับเพื่อป้องกันการคลิปโดนแบนนะครับโอเคเหมือนเดิมครับเราเข้าไปที่อันนี้ไม่ต้อง import นะครับขอโทษทีนะครับเข้าไปดูที่ edit แล้วก็ edit เลยครับเข้าไปที่ transferจะสังเกตได้ว่าโลโก้ได้ถูกเปลี่ยนแล้วนะครับนะครับถูกเปลี่ยนหมดแล้วแล้วก็โลโก้ประจำลีกนะครับอินเตอร์ก็ไม่ได้เป็นทีมทั่วไปแล้วไหนเราขอดูเสื้ออินเตอร์หน่อยครับนี่ครับเป็นเสื้อถูกลิขสิทธิ์แล้วนะครับขอยูเว่นี่ครับ
ก็ง่ายๆครับใช้เวลาไม่นานครับส่วนในฝั่งของ VC สำหรับใครที่ถูกใจนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนมาใช้กันนะครับวิธีการลงแพทง่ายๆบน PC นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่กับคลิปต่อๆไปของเล่นเกมผิดตรงไหนนะครับขอบคุณทุกคนครับ